วัสดีครับนี่คือ Digi Life Monday ครับอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีให้กับคุณผู้ชมประจำสัปดาห์นะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอูแอดสปินนายครับอิงแอดอิงฮาร์ดค่ะแกแอดณัฐภัทรครับประเด็นร้อนนะครับเรื่องเทคโนโลยีที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องของผู้นำประเทศกับการใช้โซเชียลมีเดียแต่ว่าเราพูดถึงผู้นำประเทศระดับโลกนะฮะไม่ใช่ประเทศเรานะแล้วคือเราพูดถึงกันว่าตอนนี้เนี่ยในระดับโลกเนี่ยมีผู้นำประเทศไหนที่ใช้โซเชียลมีเดียใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกันบ้างแล้วก็ล่าสุดเนี่ยน่าสนใจมากๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับสมัคร Facebook Account ที่เป็น Official Page เป็นของตัวเองแล้วเป็นครั้งแรกซึ่งจริง Facebook เปิดทำการมาเป็น10ปีแล้วเนาะนะครับเขาไปอยู่ที่ไหนมาทำไมเพิ่งเปิดแต่เดี๋ยวก่อนหลายคนบอกว่าเอ๊ะบารักโอบามาเฉยแบบแต่จริงๆบารักโอบามาเนี่ยนะครับใช้โซเชียลมีเดียในการหาเสียงหาเสียงเนี่ยมาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะฮะแล้วก็จริงๆเคยมีเคสเขาพูดเลยว่าถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับบารักโอบามาไม่ทำเป็นทางการที่ดีได้ต้องบอกว่าไงจริงๆเขาก็พูดขนาดนี้เลยเพราะว่า Facebook Page จริงๆเขาเปิดมาหลายอันเหมือนกันมีแบบจะเป็นพวกแบบว่าแคมเปญเพื่อ Run for President อะไรอย่างนี้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาเปิด Official Accountเป็นชื่อตัวเองคือไม่ได้เป็นในนามของพรรคไม่ได้เป็นในนามของแคมเปญนะครับแต่ว่าเป็นเพจที่ชื่อว่าบารักโอบามาเนี่ยแหละครับเอาไว้สื่อสารแล้วก็เอาไว้พูดคุยเกี่ยวกับเหมือนกับเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานบ้างแล้วก็เรื่องส่วนตัวบ้างโพสต์รูปบ้างปะปนกันซึ่งคลิปแรกที่เขาเปิดตัวมาก็คือเป็นวิดีโอเขาเดินออกจากทำเนียบขาวมาเรียกว่าเป็นแบ็คยาร์ดว่าเป็นสวนหลังทำเนียบใช่ฮะเพราะปกติพวกแบบเฟซบุ๊กเพจนักการเมืองเนี่ยส่วนมากจะคือแบบอธิบายว่าอ๋อนโยบายเราเป็นอย่างนี้นะวันนี้เราไปทำอะไรอย่างนี้คือคนแบบอย่างนี้อันนี้คือเขามาแบบโหมดแบบชวนคุยนี่ผมเองแล้วคนแรกที่มาแล้วคนแรกๆที่มาตอบคอมเมนต์ก็ไม่ใช่ใครครับเจ้าของเฟซบุ๊กนั่นแหละสุดยอดมากพาสักก็เบิกนะครับก็มาบอกว่า welcome to Facebook นะแล้วก็บอกว่าเฝ้ารอที่จะได้เห็นว่าบารักโอบามาเนี่ยจะโพสอะไรต่อไปในสังคม Facebook เพื่อสื่อสารกับชาว Facebook นั่นเองแต่ต้องบอกงี้ครับประเด็นเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าการที่ผู้นำประเทศเนี่ยนะครับหลายประเทศเองเนี่ยเริ่มหันมาใช้โซเชียลมีเดียอย่างมากขึ้นเรียกบอกว่าผู้นำแคนาดาล่าสุดที่เพิ่งชนะเลือกตั้งไปเองเนี่ยก็ทำแคมเปญเยอะมากโปรโมทรัฐมนตรีบนโซเชียลมีเดียบน Facebookแถลงข่าวไปแล้วบน Facebook มีคอนเทนต์พิเศษให้รัฐมนตรีของเราคือใครบ้างอะไรเงี้ยบ้างมันน่าสนใจไหมฮะถามทั้งคุณอู๋และลองอิงด้วยจริงๆแล้วบอกว่านักการเมืองที่มีเพจ Facebook พูดถึงนักการเมืองไทยด้วยนะครับจริงๆหลายๆคนเนี่ยมีเพจ Facebook อยู่แล้วเราได้เห็นในยุคก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เองก็มีนะครับ Facebook Page ที่มีคนไลค์อยู่หลายล้านนะครับคุณยิ่งลักษณ์เองก็มีนะครับตามกันหลายล้านเหมือนกันคือสูสีกันมาตลอดนะครับแต่คนล่าสุดนี้ยังไม่มีนะแต่หลายคนก็เชียร์ให้มีเหมือนกันเพราะว่าจะได้สื่อสารกันมีแฟนคลับมีแฟนคลับเหมือนกันทำให้แต่ว่ายังไม่มี Official Page ของตัวเองที่สื่อสารแต่ถามว่าเป็นเรื่องแปลกมั้ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าที่เราตกใจกันนิดนึงเมื่อสักครู่นี้เพราะว่าจริงๆบารักโอบามาเนี่ยควรจะมีตั้งนานแล้วเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่อยู่ในตำแหน่งที่มี Official Page เป็นของตัวเองที่อยู่ในตำแหน่งนะคือที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยมีมากมายประเด็นนี้น่าสนใจตรงที่ว่าในขณะที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยเวลาเอามาสื่อสารเนี่ยมันต้องถูกมันเซนซิทีฟกับหลายเรื่องบางทีสื่อสารเนี่ยก็ไปกระทบกับเรื่องนโยบายบ้างใช่ไหมครับหรือว่าพูดเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรเนี่ยผมว่าก็เขาต้องควบคุมให้ดีมากๆเหมือนกันเวลามีก็เดาได้ว่าน่าจะมีทีมงานคอยดูแลอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าคือบราโอมาเองก็คงจะหาวิธีแบบว่าอยากทำอะไรที่แบบว่าอันออฟฟิเชียลคือปกติเป็นพิซเดนเนี่ยออฟฟิเชียลนะฮะก็ทำอะไรที่อันออฟฟิเชียลบ้างจะเรียกผ่านแฟนบางกลุ่มได้และเอาจริงๆคือเอาพูดความจริงคือบราโอมาเองก็ไม่ได้เป็นพิซเดนต่อในสมัยหน้าแล้วเพราะว่าก็คือหมดก็คือ2ปีสองสมัยแล้วจบแล้วครั้งต่อไปก็คือเป็นคนอื่นแต่ก็เขาก็คงอาจจะแบบว่าอาจจะนึกสนุกก็ได้นะอาจจะต้องขาดแฟนไปก่อนผ่านแฟนคลับอย่างนี้นะครับก็แต่ว่านักการเมืองเองเนี่ยนะฮะนักการเมืองหรือผู้นำประเทศหลายประเทศเองเนี่ยก็ใช้โซเชียลมีเดียในการเข้าถึงกลุ่มคนที่เป็นก็บอกว่าเป็นกลุ่มคนยุคใหม่เพราะว่าเราพูดความเป็นจริงนะฮะเด็กยุคใหม่บางคนเนี่ยทีวีไม่ได้ดูแล้วคือชีวิตอยู่บน Facebook ชีวิตอยู่บน Twitter อยู่บน Instagram เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วยังแถลงข่าวอยู่บนทีวีอยู่อะไรเงี้ยนะฮะเขาไม่ถึงพวกเขาแน่ๆฮะเพราะฉะนั้นคือการมีโซเชียลมีเดียทำให้เหมือนในถ้าเกิดเรามองกันแบบการตลาดนะก็คือว่าภาพลักษณ์ของนักการเมืองคนนั้นจะดูเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นรู้สึกไหมอิงรู้สึกเป็นเรื่อยขึ้นไหมรู้สึกมากอย่างอิง follow คุณอภิรักษ์อยู่นะคะคือ follow แล้วก็คือเห็นว่าคือเขาได้ลงภาพอะไรที่มันน่ารักหลายอย่างไปทำบุญไปช่วยเหลือสังคมอะไรเงี้ยแล้วคือมันทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบได้ใกล้เขาแล้วก็เข้าถึงพอมันมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาบนอย่างเขาบอกว่าวิดีโอแรกของบารักโอบามาเนี่ยเดินอยู่ถึงจะอยู่ในทำเนียบก็จริง
แต่ว่าเหมือนกับว่าเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินชมสวนไปเรื่อยๆแล้วก็เขาก็พูดคุยกับพูดกับกล้องไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้เห็นหลายมุมของเขาใช่ไหมครับว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันก็มีมุมที่แบบเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานมากมายนักพอเราดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใกล้ตัวเราใช่ค่ะคือแบบประทับใจแล้วคือรู้สึกว่ามันบางครั้งนะการเมืองไม่จำเป็นต้องซีเรียสหรือเครียดตลอดเวลาแล้วอย่างเงี้ยมันแบบว่าได้ใจฐานที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเล่นโซเชียลมีเดียเยอะมากและเอาจริงพวกกลุ่มคนวัยรุ่นเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานแล้วแบบออนไลน์บนเฟซบุ๊กเนี่ยก็คงไม่ได้คาดหวังว่าเปิดเฟซบุ๊กมาแถลงนโยบายหรืออะไรเงี้ยคืออยากฟังอย่างอื่นบ้างอยากฟังหรือช่วยเล่าแบบนโยบายให้เป็นภาษาแบบชาวบ้านเนี่ยป่ะแบบเข้าใจง่ายๆมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีวิดีโออินโฟกราฟิกอะไรโผล่อะไรอย่างเงี้ยหรือมาเล่นมุกตลกก็ได้นะซึ่งมันก็เป็นช้อยที่ดีเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่าง Facebook Instagram Twitter หรือ YouTube เองเนี่ยนะฮะมันคือช่องทางเข้าถึงคนที่เขาบอกว่ามีวิธีการเสพข้อมูลไม่เหมือนกับคนที่ยุคดูทีวีอีกต่อไปแล้วค่ะก็มันก็เป็นทางเลือกที่ดีแล้วจริงๆเนี่ยตอนนี้ยุคนี้นะฮะเลือกตั้งแต่หลายๆประเทศเองเนี่ยจะเห็นเลยว่าโซเชียลมีเดียคือคักมากคือใครเหมือนว่าใครครองฐานเสียงโซเชียลมีเดียได้เนี่ยคุณได้คนไปอีกกลุ่มหนึ่งนะอาจจะเป็นอีกกลุ่มช่วงอายุหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์แบบหนึ่งก็ได้ซึ่งเคสนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนสมัยเลือกตั้งผู้ว่าประเทศไทยของคนในกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็คือตอนคุณสุริศคุณสุริศคือคุณสุริศโฟกัสโซเชียลมีเดียเลยสร้างสตอรี่บนโซเชียลมีเดียแล้วทำให้มีคนกลุ่มหนึ่งเลยแบบว่าชื่นชมแล้วรู้จักคุณสุริศมากขึ้นผ่านทางโซเชียลมีเดียแล้วเราเคยสัมภาษณ์เขาด้วยใช่ไหมฮะทั้ง Twitter ทั้ง Facebook นี่ก็มาแรงมากใช่แต่เหมือนกับ Facebook นี่ก็เนื้อหอมมากเลยเนาะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีข่าว Facebook เยอะเพิ่งแถลงไปเองว่ามี Active User 1,500 ล้านคนทั่วโลกแล้วก็เป็นโมบายไปถึง 1,000 ล้านคนแล้วสุดยอดก็ที่เล่าวันนี้ก็คือเรื่องของเมืองนอกและส่วนเมืองไทยก็ต้องรอดูกันนะครับเดี๋ยวพอถึงวันที่เรามีเรื่องตั้งหรือคงจะมีแคมเปญพวกนักการเมืองมาทำอะไรกับออนไลน์นี่แหละกลับมารุนแรงอีกครั้งแน่ๆเพราะว่าตอนนี้ฐานออนไลน์เมืองไทยก็รุนแรงมากเลยทีเดียวใช่ครับนะครับนี่คือ Digital Life Monday ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะครับทุกเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีประจำสัปดาห์รวมถึงในรายการ Digital Life ครับทุกคืนวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนตรงที่นี่ครับช่อง Nation TV สวัสดีครับสวัสดีค่ะ